อกอะครับก็ที่ฉันบอกคุณอยู่คุณบอกมาสิครับคุณจะไปทางไหนคุณลูกค้าคุณป่วยเหรอคุณเป็นใครบอกมาสิครับว่าจะไปทางไหนคุณลูกค้าโชเฟอร์เถียงเดือดลูกค้าสาวเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะแล้วทำไมคุณไม่บอกล่ะครับก็ที่ฉันบอกคุณอยู่คุณบอกมาสิครับคุณจะไปทางไหนคุณลูกค้าเอาผู้เจ๊แกเจอมีปัญหาแล้วนะครับนะได้ค่ะอย่างนี้นะครับนะได้ค่ะผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจะไปได้ค่ะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าคุณชื่ออะไรฮะทำไมฉันต้องบอกคุณคะผมจะแจ้งความนะครับยินดีเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะคอนเฟิร์มค่ะแป๊บนึงกรุณาขับไปโรงพักค่ะแม่งมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรคือผู้โดยสารสาวคนนี้นะคะก็ขึ้นรถมาตามปกติค่ะบอกจุดหมายปลายทางว่าจะไปซอยตากสิน19แท็กซี่ก็พาไปอีกทางหนึ่งที่เร็วกว่าแต่ผู้โดยสารคิดว่าอีกทางน่าจะเร็วกว่าก็เลยเปิด Google Map เพื่อตรวจสอบเส้นทางค่ะแต่โชเฟอร์ก็ดันหัวร้อนเริ่มตะคอกขอลงรถก็ไม่ให้ลงจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นค่ะเรียกมาเลยเดี๋ยวจะทำจริงเรียกมาเลยเดี๋ยวจะถ่ายรถคันนั้นไว้ด้วยค่ะมึงเรียกมาเลยใช้คำว่ามึงด้วยเหรอเพราะว่ามึงไม่ใช่คนดีถ้ามึงเป็นคนดีมึงต้องได้รับการเขาก็จะว่าอ๋อพี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนะผมทิ้งไปนะผมผิดก็ได้เจ๊ผมจะบอกให้แต่ว่าเจ๊ขึ้นเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินทีนี้แต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้ผู้โดยสารผู้หญิงไม่สามารถไปกับคนขับแบบนี้คุณยังไงว่าคุณงี้เอาเองขึ้นมาแค่ตักถึง119คุณถามจี้เอาเทมนะเดี๋ยวนะถามที่จิตตัดสินตอน19แค่นั้นเองปะโทเรียกตำรวจมาไปโรงพักไปโรงพักจะไปกับคันนั้นค่ะไปโรงพักไม่ไปกับคันนั้นแบบนี้ค่ะถ้าพฤติกรรมแบบนี้ไม่เอาเจ๊ไปก็จ่ายเงินมาไม่เอาเรียกตำรวจมาเรียกยังไงถ้าไม่กินยาแล้วขนาดแบบนี้กินยาอะไรไปแค่ตากสินตอน19ทำไมมันยุ่งยากจังผมจะพาไปตากไปโรงพยาบาลศรีราชแล้วไปออกแยกบ้านแฉทีนี้คุณจะไปทางไหนคุณก็ไม่บอกว่าจะไปทางไหนแล้วอยู่ๆบอกว่าจะไป GPS ไปก็ไปเงินจะไม่จ่ายแล้วจะโดนรถแล้วบอกผมมีปัญหาเหรอคุณป่วยเหรอคุณเป็นใครสุดท้ายนี้เรื่องก็ไปจบที่โรงพักค่ะที่โชเฟอร์แท็กซี่ก็ดูเหมือนจะไม่เย็นลงเลยโวยวายกลางโรงพักแต่พอตำรวจบอกว่าจะตรวจสารเสพติดโชเฟอร์ก็รีบขับรถหนีออกไปทันทีทำให้ผู้โดยสารสาวทำได้เพียงแค่ลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ